สวัสดีครับวันนี้นะครับมีข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวหนึ่งก็คือตัว Lightroom 5ตัวเต็มออกมาเฉยเลยนะครับเพราะว่าพี่หยาวได้ลอง Lightroom 5 Beta เนี่ยนะครับมาใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้วและในตอนที่ลงเนี่ยนะครับทาง Lightroom 5 Beta บอกว่าตัวมันเนี่ยน่าจะ valid นะครับหรือว่าใช้งานได้ถึงประมาณปลายเดือนมิถุนาก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวปลายเดือนมิถุนาน่าจะมี5ออกมาแต่กลายเป็นว่าวันนี้วันที่10เอง Lightroom 5ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้ Creative Cloud นะครับสามารถที่จะซื้อเป็นไลเซนส์แยกมาได้เลยนะครับซึ่งพี่หยาวก็ไปทำมาแล้วนะครับพี่หยาวมี Lightroom 4นะครับก็ไปอัปเกรดเสีย79เหรียญถ้าใครจะซื้อตัวเต็มก็149เหรียญการอัปเกรดเนี่ยนะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้โดยใช้เวอร์ชัน1 2 3นี่ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้อง4แล้วมา5นะครับคือ1 2 3เนี่ยแล้วกระโดดมา5ก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับทีนี้เวลาอัปเกรดยังไงนะครับก็เข้าไปที่หน้า Adobe เดี๋ยวพี่หาวทำลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็กด Buy ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้นะครับมันก็จะเลือกนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราอยู่ในโซนไหนอะไรยังไงเรามี Adobe ID นะครับต้องสมัคร Adobe ID ก่อนถ้าไม่มีมันจะให้สมัครนะครับพอสมัครเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับอย่างของพี่หาวเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ในโซน Southeast Asia นะครับบางครั้งมันเงินจะขึ้นเป็นไทยนะบางครั้งก็เงินก็จะขึ้นเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าจะอัปเกรดตัวเต็มนะครับก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะอัปเกรดเป็นแบบว่าเวอร์ชันจาก1 2 3 4ขึ้นมา5นะครับก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะคำนวณอัตราให้อีกแบบนึงนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกนะครับเวอร์ชันแพลตฟอร์มนะเราบอกว่าอัปเกรดจากนี่เลยนะLightroomมันใจดีนะให้1 2 3กระโดดมาได้นะครับพวก Photoshop บางทีให้ข้ามได้แค่1เวอร์ชันแค่นั้นนะครับเลือกแพลตฟอร์มนะครับอันนี้เป็นมัลติแพลตฟอร์มนะครับก็คือมันให้เราดาวน์โหลดได้2แบบเลยจะเป็น Windows หรือ PC ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเลือก language นะอันนี้ก็ English นะครับแล้วก็ add to cart นะครับตรงนี้ต้องมีบัตรเครดิตนะครับเวลาที่จะซื้อนะครับก็ซื้อผ่านตรงนั้นนะหรือไม่ก็จะไปพวก PayPal อะไรก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เวลาลงแล้วเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ Lightroom นี่นะครับเราก็ install มันลงไปตอน install ลงไปเนี่ยนะครับหลายๆคนกังวล นะครับกังวลว่าเอ๊ะถ้ามี Lightroom 4อยู่แล้ว Lightroom 5ขึ้นมามันจะทับแคตตาล็อกหรือสิ่งที่เราทำหรือเปล่าไม่นะครับมันจะแยกกันเห็นไหมครับมีทั้งLightroom 4กับ Lightroom 5เนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับมันจะแยกแคตตาล็อกต่างกันเลยนะครับแยกออกจากกันเลยไม่เกี่ยวกันนะครับส่วน Lightroom 5เนี่ยนะครับจะทับแคตตาล็อกของตัว Lightroom 5 Beta ถ้าเราได้ลง Beta ไว้แล้วมันจะทับตัวเดิมก็คือมันจะเอาคือไม่ได้เรียกว่าทับสิเรียกว่าเอาตัวเดิมมาทำงานแต่มันจะคัสตอมไมซ์ให้นะครับไม่ต้องกังวลอันเนี้ยอย่างของพี่หาวเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นไฟล์ที่ทำใน Lightroom 5 Beta พอลง Lightroom 5มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นะครับตัวฟิลเตอร์ต่างๆที่เราเคยลงไว้แล้วที่เราเคยซื้อมาใช้นะครับเนี่ยอย่างของพี่หาวมีหลายตัวนะครับที่เคยทำเอาไว้แล้วเนี่ยใช้งานได้ต่อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ใช้งานได้ต่อแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีการปรับปรุงอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดาวน์โหลดไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้งานละกันนะครับแต่ว่าไอที่เราเคยทำเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไอตัว5เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัว4มันเป็นซับเซตของ5นะครับในเชิงของ develop นะครับมันก็เลยสามารถใช้อะไรร่วมกันได้หลายอย่างนะครับตัว5นี่นะครับมันปรับปรุงในเรื่องของ develop เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็5เบต้ากับ5นี่นะครับเขียนบอกว่าแก้ไขบั๊กฟิกเนี่ยนะครับประมาณ400จุดนะครับเยอะมากนะครับเราลองใช้เบต้าเราจะรู้นะครับว่ามันจะมีอะไรงึกงักงึกงักไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาใช้5นี่ก็จะสมูทขึ้นนะดีใจนะเนี่ยรู้สึกดีใจเพราะว่าอันนี้สารภาพตามตรงนะครับตอนแรกไม่หาว่าจะทำ DVD ของ4เนี่ยตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับเห็นช่วงสงกรานต์หยุดยาวแล้วก็จะทำอะไรอย่างงี้นะแต่กลายเป็นว่าวายพอเปิดสงกรานต์มาดันออกเบต้ามาให้โหลดพี่เอาก็เลยต้องพับโปรเจกต์นั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกว่ากะว่าจะสอนเบต้าไอ้ตัว5ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนิดนึงตอนแรกว่าจะเลิกสอนแล้วนะว่าจะเลิกสอน Lightroom Class ละเพราะว่าเหนื่อยนะครับร่างกายไม่ค่อยไหวแต่ว่าถ้ามันออกมาอย่างนี้แล้วก็มีคนสนใจเนี่ยช่วงนี้คนโทรมาเยอะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่เอาเปิดสอน5ไปเลยละกันนะครับแต่ว่าขอเป็นอาทิตย์ละวันพอนะครับแบบ2วันติดกันแบบเดิมไม่ไหวแล้วจริงๆนี่บอกนักเรียน2คลาสที่แล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหสงสัยว่าจะกลายเป็น2คลาสสุดท้ายแล้วนะอะไรนะแต่ว่าตอนนี้มัน5ออกมาแล้วก็
มีคนสนใจโทรมาเยอะก็เลยเดี๋ยวจะเปิดสอนอีกแล้วกันนะครับแต่ขอเวลานิดนึงนะครับช่วงนี้พี่เอางานค่อนข้างซับซ้อนยุ่งเหยิงไปหน่อยนะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาเดี๋ยวคอยตามดูในเว็บแล้วกันนะครับก็ลองครับลองโหลด5มาลองดูนะครับtry out ก็ได้มีโหลดมาได้30วันแล้วค่อยถ้าชอบใจค่อยซื้อนะครับเพราะว่าคิดว่ามันช่วยงานได้เยอะจริงๆนะครับอย่างที่พี่เอาได้ทำรีวิวให้ดูไปแล้วโอเคครับประมาณนี้สวัสดีครับ